เรามีเสื้อคนตายติดมาบ้างไหมอ่ะก็มีมาด้วยนะนี่เหรอพี่เฮ้ยฉันมีอะไรออกมาหรือเปล่าวะเฮ้ยเสียงดังอีกแล้ววะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีผีง่วงเลยอ่ะเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับพอจะหลับฟิลก็ละเมออีกเสียงยังง่วงวันนี้งานบ้านเยอะด้วยง่วงบ่มวันเดียววันนี้เก็บผ้าห่มเรียบร้อยดีมากลูกสาวแม่อย่างนี้สิดูห้องสะอาดไปเลยนึกว่าจะไม่เก็บห้องซะแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเมื่อกี้มันเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะมันดังอยู่ในตู้นะเนี่ยในนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เสื้อมันก็แขวนอยู่นะทำไมมันตกลงมาเนี่ยแปลกจังตอนนี้สายแล้วไม่ทันกับข้าวหรอกไปกินกับข้าวแกงใต้ป้าดีกว่าหาเสื้อมาขายยากมากเลยอะเสื้อกระสอบอะราคาก็ขึ้นเอามาก็ขาดทุนสงสัยเราต้องใช้วิธีเดิมแล้วแหละฮัลโหลพี่บรรลือสบายดีไหมคะพอดีว่าหนูจะโทรมาถามเรื่องเสื้อค่ะช่วงเนี้ยพอจะมีเสื้อให้หนูบ้างไหมคะช่วงนี้ค่ะหนูว่าหาของมาขายยากมากเลยอ่ะเอามาก็ราคาสูงขายหนูก็ขาดทุนนะคะพี่เสื้อทางพี่อ่ะพอจะมีบ้างไหมคะหนูขอราคาไม่แรงนะคะพี่เอามาขายอ่ะพอจะได้กำไรมากค่ะพี่ดีกว่าอยู่เฉยๆสรุปอ่ะพี่มีของใช่ไหมคะแต่อะไรอ่ะคะพี่แล้วมันเลอะเยอะไหมล่ะคะพี่ถ้าซักออกอ่ะก็เอามาเหอะเราไม่ได้ใส่เองขายไปอ่ะมันก็จบค่ะยังไงก็ส่งมาไวๆแล้วกันนะคะพี่เดี๋ยวหนูโอนเงินให้โอเคค่ะจะเสื้อของใครก็ช่างเถอะเราไม่ได้ใส่เองใครได้ไปก็เรื่องของเขาวันนี้กินอะไรดีนะกินแกงส้มกระดูกหมูป้าเอากระดูกหมูหมูทอดเอาหมูทอดข้าวเอาเปล่าเอาค่ะ
ี้กระดูกหมูได้นะพี่เลยร้านนี้อร่อยตันก็มาทานบ่อยค่ะแล้ววันก่อนอ่ะซื้อเสื้อไปให้ลูกอ่ะค่ะใส่ได้ไหมคะใส่ได้จ้าลูกสาวคนโตอ่ะชอบมากเลยแต่ว่าคนเล็กอ่ะยังไม่ได้ลองใส่แต่บอกว่าชอบอยู่นะดีใจนะคะที่น้องๆชอบว่าแต่วันนี้ไม่ได้ขายเสื้อเหรอจ๊ะช่วงเนี้ยหาเสื้อมาขายยากมากเลยค่ะมีแต่ราคาแพงกำไรแทบไม่มีเลยค่ะขายแพงอ่ะก็ไม่มีคนซื้อก็พยายามหาเสื้อที่ราคาถูกๆแบบมาขายอยู่อะค่ะก็จริงนะเสื้อมือสองขายแพงอะคนซื้อมือหนึ่งอะน่าจะคุ้มกว่าจริงค่ะช่วงนี้หาเสื้อมาขายยากมากเลยค่ะเสื้อกระสอบอะราคาก็ขึ้นเยอะมากพี่ถามหน่อยปกติอะน้องรับมาจากไหนหรอตาน่ะมีที่รับประจำอยู่อะค่ะแต่ช่วงนี้ของมันขาดตลาดจริงๆค่ะพี่ถามอะไรหน่อยสิมีอะไรหรอคะพี่เสื้อที่เอามาขายอะมีเสื้อคนตายบ้างไหมพี่ใครบอกพี่อ่ะตาน่ะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะเรื่องเนี้ยเฮ้ยเธอเอาเสื้อคนตายมาขายจริงเหรอเนี่ยจะบ้าเหรอพี่ตาน่ะแค่ล้อเล่นใครจะเอาเสื้อคนตายมาขายล่ะไอ้เราก็นึกว่าจริงพี่นี่ตกใจหมดเลยนะเนี่ยไม่มีใครเขาเอามาขายหรอกค่ะที่ตารับมาก็เป็นเสื้อที่เจ้าของอ่ะเขาเลิกใส่แล้วเขาขายอ่ะแล้วก็เอาเงินน่ะไปซื้อเสื้อตัวใหม่ตาน่ะไม่เคยเอาเสื้อคนตายมาขายหรอกค่ะตาน่ะก็กลัวเหมือนกันนะคะผีอ่ะก็ที่ถามอะลูกสาวคนเล็กพี่บอกว่าเสื้อที่พี่ซื้อมาตัวนั้นอะเสื้อมันลอยได้ตลกเหรอพี่เสื้อที่ไหนอะมันจะลอยได้พูดเป็นหนังการ์ตูนไปได้พี่ไม่เห็นหรอกแต่ลูกพี่เห็นพี่ว่าลูกพี่คงฝันไปเองแหละก็คงจะฝันไปจริงๆแล้วค่ะพี่เสื้อลอยได้เป็นไปได้ยังไงจะพูดให้ใครฟังอะใครเขาก็หาว่าบ้านั่นสิกินข้าวเหอะข้าวเย็นหมดละค่ะป้าคะของหนูเท่าไหร่คะ60บาทค่ะนี่ค่ะของหนูเท่าไหร่คะ60ค่ะนี่ไปก่อนนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลพี่เสื้อรอบที่แล้วที่ส่งมาให้อ่ะค่ะพี่ไปรับมาจากไหนบ้างอ่ะก็ได้มาจากหลายที่อ่ะมีอะไรหรือเปล่าตาลแล้วมีเสื้อคนตายติดมาบ้างไหมอ่ะก็มีมาด้วยนะมีเหรอพี่ใช่เขาจะทิ้งพอดีไปเจอมาเห็นใหม่อยู่ก็เลยเหมามาเจ้าของเขาโดนรถชนอ่ะโดนรถชนเหรอหนูก็บอกไปตั้งกี่ครั้งแล้วว่าเสื้อคนตายอ่ะเอามาก็เห็นขายไปตั้งเยอะแล้วอ่ะจะมาโวยวายทำไมเนี่ยก็คนที่เขาซื้อไปอ่ะเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะเห็นว่าเสื้อลอยได้ด้วยนะพี่ตาเขาฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้สิก็เห็นเขาอ่ะมาเล่าให้หนูฟังแบบนั้นน่ะแล้วตาลบอกเขาไปว่าไงอ่ะใครจะไปบอกล่ะพี่หนูก็ตามน้ำไปแบบนั้นแหละว่าไปอ่ะหนูว่าเขาคงเจอดีแล้วแหละแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีอะเอออย่าไปยุ่งเลยไม่ใช่เรื่องเราเดี๋ยวเสื้อที่ตาลสั่งไว้อ่ะเดี๋ยวพี่หาส่งไปให้นะโอเคโอเคพี่แดดดีจังไปดูผ้าสักหน่อยว่าแห้งหรือยังจะได้ไปรีบผ้าแห้งหมดแล้วเอาไปรีดเลยดีกว่าอ
ุดนี้ของฟิล์มผีคงไม่ออกมาแล้วมั้งเอาไงดีอ่ะอยู่คนเดียวด้วยผีไม่น่ามีจริงมั้งมีกลางวันอยู่เลยเปิดดูหน่อยก็ได้เฮ้ยจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าวะเฮ้ยเสียงดังอีกแล้ววะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีผีโอ้โหเราก็นึกว่าผีหรอกที่ไหนได้ลีโอมันอยู่ในตู้นี่เองเฮ้ยมันอยู่ในตู้แล้วมีแต่ขนแมวดูสิเสียงอะไรกะโอ้ยไม่มีอะไรมั้งหูฝาดแล้วเราThank you.